ที่เขตดินแดงในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เขาไปจับผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายพุทธสุขนะนายพุทธสุขนายพุทธสุขใช่โดนจับสุขหรือพุทธลวนสุขพุทธสุขชื่อว่านายพุทธสุขนายพุทธสุขโดนจับวันพฤหัสเมื่อวานครับเป็นไงฮะก็ถูกจับฮะถูกจับเออใช่ถูกจับแต่เขามีฉายานะว่าแบงค์ดินแดงเขาไปเนี่ยลวงสาวผ่านแอปหาคู่หลอกสาวมาร่วมลงทุนผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินไปเนี่ยแสนกว่าบาทว่าอย่างนั้นนะครับนำมาสู่การถูกจับนะนี่นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปร่วมกันจับนายพุทธสุขฉายาแบงค์ดินแดงอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ไปจับได้ที่บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์20แขวงดินแดงนะครับเขตดินแดงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่2มีนาที่ผ่านมามีหญิงสาวผู้เสียหายไปรู้จักกับนายพุทธสุขนี่นะฮะผ่านแอปพลิเคชันหาคู่จากนั้นได้กล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่าเคยเป็นนักมวยเคยเป็นเจ้าของกองทุนธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 600,000 บาทต่อมานายพุทธสุขผู้เสียหายให้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับนะครับก็บอกว่าเนี่ยเพิ่มเพื่อนนี่ผ่านแอปพลิเคชันและก็ชักชวนผู้เสียหายมาร่วมลงทุนกับกองทุนดังกล่าวโดยอ้างว่าถ้าถอนเงินออกมาจากกองทุนทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเงินปันผลกำไรจำนวน 60,000 บาทนะฮะลงทุน 600,000 ได้ 60,000 บาทแต่จะต้องโอนค่าธรรมเนียมผู้เสียหายก็หลงเชื่อก็เลยโอนเงินไปเป็นครั้งแรกเนี่ย 2,000 บาทจากนั้นได้ทวงถามเงินเรื่องปันผลนะครับแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงและก็แจ้งว่าจะต้องโอนเงินเพิ่มขึ้นอีกถึงจะถอนได้ซึ่งในระยะเวลาตั้งแต่วันที่2มีนาคมปี67ถึงวันที่14มีนาคมปีเดียวกันเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยฮะเขาบอกว่าเนี่ย74ครั้งโอนเงินไปทั้งหมดเนี่ย74ครั้งฮะเป็นเงินเนี่ย 106,254 บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อนายพุทธสุขและก็บัญชีธนาคารชื่อนายธีรวัฒน์ผู้ต้องหาคนที่2ครับทุกครั้งที่ทวงถามนายพุทธสุขก็จะได้บ่ายเบี่ยงก็จะเกิดการบ่ายเบี่ยงที่จะโอนเงินคือไม่โอนเงินว่าอย่างนั้นเถอะอ้างนู่นอ้างนี่และก็ได้ส่งรูปภาพที่นำมาจากเว็บไซต์อื่นมาหลอกลวงผู้เสียหายว่านำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมกองทุนเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะครับผู้เสียหายจึงรู้ว่าถูกหลอกเพราะว่าถูกนายพุทธสุขเนี่ยบ่ายเบี่ยงตลอดเวลาขณะที่ผู้เสียหายนี่บอกว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจนายพุทธสุขได้พูดทิ้งท้ายและก็ท้าทายบอกว่าไปแจ้งความเลยไม่กลัวมันเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา มันยอมความกันได้และอ้างว่าพ่อผมเป็นตำรวจคุณรู้ไหมนี่พ่อเป็นตำรวจนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยพ่อของนายพุทธสุขไม่ได้เป็นตำรวจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดนี่แหละครับจนกระทั่งผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับและก็ไปจับนายพุทธสุขได้นะครับเบื้องต้นนายพุทธสุขนะครับยอมรับว่าให้ผู้เสียหายโอนเงินมาร่วมลงทุนกับกองทุนเข้าบัญชีผู้ต้องหาจริงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวเนี่ยจัดการตามกฎหมายกันต่อไปสุดท้ายนายพุทธสุขถูกจับวันพฤหัสใช่แล้วก็นายพุทธสุขก็ไปเข้าคุกตลอดไปเลยทุกวันครับนะครับไม่เว้นแล้วจันทร์อังคารพุธอาทิตย์เสาร์นี่โดนหมด7วันเออค่ะ